สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยนะคะกล้วยแบบที่ด่างเทียมนะคะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันค่ะนี่นะคะก็เป็นกล้วยมะลิอ่องนะคะที่สวนของฝนเองนะคะแบบที่เพื่อนๆเห็นนี่นะคะก็ดูลายเขาสวยดีใช่ไหมคะแต่แบบนี้นะคะไม่ใช่กล้วยด่างนะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าด่างเทียมค่ะกล้วยที่อยู่บริเวณนี้ของที่สวนนะคะจะเป็นกล้วยด่างเทียมเยอะนะคะเพราะว่าเป็นดินที่ฝนขุดขึ้นมาจากบ่อนะคะเป็นดินที่ไม่ค่อยมีสารอาหารนั่นเองทำให้ใบของเขานะคะมีลักษณะไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะเขาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต้นเขาไม่สมบูรณ์นะคะทำให้เขาเกิดอาการใบด่างนะคะแบบนี้นี่นะคะก็เป็นใบด่างนะคะที่ก่อนหน้านี้ฝนสังเกตเขามานะคะว่าเขามีลักษณะด่างนะคะที่ใบแบบนี้ค่ะแต่พอต้นของเขานะคะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะลายด่างของเขาก็จะหายไปไม่มีนะคะและนี่นะคะก็เป็นใบล่าสุดของเขานะคะที่ออกมาเป็นใบกล้วยมะลิอ่องปกติเลยค่ะไม่ด่างนะคะนี่นะคะอาการแบบนี้เราจะเรียกว่าด่างเทียมนะคะเพราะว่าเขาเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะเวลาที่เราจะไปซื้อนะคะให้เราสังเกตดูดีๆนะว่ากล้วยที่เราซื้อเป็นด่างแท้หรือด่างเทียมนะคะถ้าด่างแท้จะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นด่างเทียมเห็นแค่ว่ามันเป็นปื้นๆแบบนี้บอกว่าด่างไม่ได้นะคะเราต้องดูให้แน่ชัดค่ะถ้าใบนะคะเป็นลักษณะลายใบแบบนี้นะคะแปลว่าเป็นกล้วยด่างเทียมนะคะเขาจะไม่ได้ด่างอย่างนี้ตลอดเพื่อนๆต้องสังเกตดูดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระแสกล้วยด่างมาแรงนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพหรือว่าคนที่เขาไม่ซื่อเนาะพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ซื่อนะคะก็อาจจะเอากล้วยที่เขาขาดสารอาหารแบบนี้นะคะแล้วมาหลอกขายว่าเป็นกล้วยด่างได้นะคะถ้าแบบนี้ไม่ใช่กล้วยด่างนะคะนี่เป็นกล้วยด่างเทียมค่ะนี่นะคะก็เป็นลักษณะของกล้วยด่างเทียมนะคะที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูต้นอะไรกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเป็นคนแรกค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ